สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องมีเกมไหมอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับเป็นอะไหล่แต่งโทรศัพท์นะครับของ iPhone 12 Pro Max นะครับอันนี้ผมไปศึกษามาแล้วมันจะช่วยเซฟตัวเลนโทรศัพท์ด้วยนะครับเวลาผมเล่นเกมเนี่ยมือจะชอบนิ้วเนี่ยมันจะไปโดนตัวเลนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันคืออะไรนะใส่กับตัวด้านข้างของตัวครอบเลนนะครับแกะทิ้งอันนี้จะเป็นน้ำยานะครับตัวนี้เป็นน้ำยาไว้ติดฟิล์มนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูตัวฟิล์มตัวนี้ก็สำคัญมากครับก็คือจะเป็นเขาเรียกฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มแบบเป็นแหวนนะครับครอบเลนอีกทีนะครับตัวนี้สวยนะครับผมดูสีเหมือนสีไทเทเนียมนะครับโอเคแกะมาแล้วปึ๊บนี่ผมก็สั่งสีตามรุ่นโทรศัพท์ที่ผมใช้เลยนะเป็นสี Pacific Blue นะครับแต่นี้เป็น Navy Blue นะครับมันจะออกสีคล้ายไทเทเนียมนะครับที่ผมดูตัวรูปรีวิวมาอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อ C-Lot นะครับถ้าจำไม่ผิดจะมีของ Hi-Chill นะครับ Hi-Chill C-Lot แล้วก็มันจะมีรุ่นล่างอีกนะครับก็คืออันละ50บาทก็มีนะถ้าผมเห็นนะแต่คือโทรศัพท์เราขนาดนี้เราก็อยากใช้ที่มันดีๆไปเลยนะครับเอาแบบเซฟตัวเลนส์กล้องโทรศัพท์นี้จะเป็นคริสตัลเคลียร์นะครับแล้วก็กันรอยขีดข่วนกันน้ำนะครับเวลาน้ำโดนตัวครอบเลนส์นะมันก็จะไม่หลุดเนาะเดี๋ยวผมมาดูข้างในดีกว่านี่ยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะเสียงฟ้าร้องนะเพราะว่าฝนจะตกนะครับคือไม่เคยสั่งแบบตัวครอบเลนส์อีกทีนะเพราะปกติถ้าเล่น Android เนี่ยเขาจะเป็นเลนส์ข้างในแล้วก็เป็นกระจกทับเลยนะครับแต่ว่าถ้า iPhone จะเป็นเลนส์มันจะนูนออกมาจากตัวเซ็นเซอร์นะครับ3อยู่ในซองอย่างดีเลยนะครับก็สวยใช้ได้เลยนะครับเป็นสีออกไทเทเนียมนะครับสีคล้ายๆไทเทเลยแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาเขียนว่า Navy Blue นะครับ Navy Blue โอ้สวยเนาะน่าเข้าโทรศัพท์เลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นพวกน้ำยานะครับน้ำยาไว้เช็ดทำความสะอาดก่อนติดตัวฟิล์มเลนส์ตัวนี้นะครับครอบเลนส์เนาะต้องเรียกว่าครอบเลนส์แบบเป็นอลูมิเนียมนะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้สำคัญครับอันนี้ก็สำคัญกันเพราะว่าถ้าติดขอบเข้าไปใช่ไหมครับตัวฐานเลนมันก็ยังไม่มีฟิล์มติดนะครับผมก็เลยสั่งเป็นฟิล์มแบบเว้าใหญ่มาครับแบบเว้าใหญ่เนี่ยมันจะหลบตัวครอบเลนด้วยนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มแบบไฮโดรเจนนะครับเอาไว้ติดเป็นฐานครับเนี่ยมันจะเป็นฐานใช่ไหมครับตรงแถวๆเนี้ยมันจะเป็นฐานตัวเลนนะครับก็คือต้องติดนะครับถ้าไม่ติดผมว่ามันยังไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะครับก็ออกมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเป็นฟิล์มเอาไว้ติดตรงฐานเลนอันนี้นะครับแบบเว้าใหญ่นะไม่ใช่เว้าเล็กนะครับผมโอเคก็จะมีสติกเกอร์ไว้แปะฝุ่นออกนะครับโอเคขออ่านคู่มือก่อนครับเพราะว่าไม่เคยทำเลยนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนเป็น GoPro ถ่ายแทนนะเพราะว่าต้องเอา iPhone นะครับมาติดตัวครอบเลนส์ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตัวฟิล์มอันนี้นะครับฟิล์มกันรอยตัวฐานกล้องเนาะก็เดี๋ยวต้องถอดโทรศัพท์ออกก่อนนะครับโอเคครับก็ตอนนี้แล้วก็มาอยู่ตรงที่ติดตั้งแล้วนะครับอันนี้ผมปูผ้าไว้รองแล้วต้องถอดเคส iPhone ก่อนนะครับก็ให้คว่ำหน้าลงครับก็อันนี้ก็เป็นเซตน้ำยาเป็นผ้านะครับน่าจะเอาไว้ทำความสะอาดตรงฐานเลนส์นะครับก่อนที่จะติดตัวครอบเลนส์เข้าไปนะครับตัวนี้มี2สเต็ปเนาะ2สเต็ปแล้วค่อยแกะตัวนี้มาติดอีกทีนึงนะครับโอเคมาสเต็ปแรกกันเลยเช็ดก่อนนะครับอ
เป็นแอลกอฮอล์เนาะอันนี้เช็ด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 เอาให้ทั่วขอบเลนเลยนะครับตรงนี้นะครับสามเลนเนาะทำความสะอาดนะครับไม่ให้มีฝุ่นต่อไปก็จะเป็นสเต็ปสองสเต็ปสองสเต็ปสองก็ผ้าแบบแห้งๆนะครับเนี่ยผ้าแห้งๆเอาไว้เช็ดนะครับโอเคทีละชิ้นนะครับเดี๋ยววางลงไปเลยนะครับต่อไปชิ้นที่สองนะครับเช็คดีๆนะว่ามีฝุ่นไหมโอเคฝุ่นไม่มีแล้วก็วางเลยนะครับแล้วก็วางลงไปเลยโอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับครอบเลนแบบเป็นฟิล์มกระจกนะครับเอาไว้ติดกันเลนกล้องนะครับแบบขอบเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นแบบวงแหวนชิ้นแบบแยกชิ้นด้วยนะครับอันนี้โอเคผมขอลองเทสดูก่อนนะครับว่ากล้องมันอะไรปกติไหมนี่นะครับก็ไม่ถือว่าแย่นะเนี่ยกลางคืนนะเนี่ยแสงน้อยด้วยนะครับอันนี้นี่นะครับก็ยังถ่ายชัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเลนอัลต้าไวด์นะครับอันนี้เลนอัลต้าไวด์ตัวนี้เลนไวด์แล้วก็เทเลนะครับโอเคก็ปกติเนาะนี่วิดีโอลองวิดีโอก็ปกติดีนะครับโอ้โหสวยเลยคราวนี้สีเหมือนไทเทเนียมเลยนะครับคราวนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดครอบเลนนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มฐานกล้องนะครับก็ดูไม่ได้ครับบอกตรงว่าดูไม่ได้เลยก็น่าจะต้องรอให้มันแห้งอีกทีนึงนะครับโอเคก็ถ้าใส่เคสจะออกมาประมาณนี้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีเกมไหมด้วยนะครับโอเคก็ฝีมือก็ประมาณนี้ครับการติดของผมนะครับก็ถือว่าสวยนะครับสีไทเทเนียมเลยนะครับนี้โอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ
บ๊ายบายครับ